ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเพลงนี้ชื่อว่ามหาศิลานครนะคะเป็นบทเพลงในอัลบั้มศบตาอาเซียนของคุณศักดิ์สิริมีสมสืบค่ะก็เป็นเพลงหนึ่งในจำนวนไม่มากนักที่พูดถึงชนชาติในอาเซียนของเรานะคะและวันนี้เลือกเพลงมหาศิลานครซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศกัมพูชามาเข้ารายการห้องสมุดหลังใหม่ก็เพราะว่าเรื่องใหม่ที่จะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องอันเนื่องมาจากประวัติศาสตร์เรื่องราวเก่าก่อนในประเทศกัมพูชาปัจจุบันค่ะก็ต้องบอกว่าต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะกับดิฉันรัศมีมณีนินที่นี่ต้องบอกว่าเป็นดินแดนแห่งเรื่องเล่าเรื่องเล่าจากหนังสือดีๆที่อาจจะหาอ่านได้ยากหรือว่าอาจจะหาไม่ยากหรอกแต่หาคนอ่านยากหรือว่าคนไม่ค่อยจะกล้าอ่านกันนะคะรวมไปถึงเรื่องคลาสสิกเรื่องที่ได้รับการยอมรับในคุณค่าโดยทั่วกันก็หลายรสชาตินะคะพยายามที่จะเอามาสลับสับเปลี่ยนเพื่อไม่ให้เบื่อไม่ให้เลี่ยนจากเรื่องกระว่าวที่บางเพลงนวนิยายในแนววิทยาศาสตร์บทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะมาเปลี่ยนแนวค่ะเป็นบันทึกของอดีตราชทูตคนหนึ่งราชทูตคนนี้เป็นคนจีนนะคะเคยมีโอกาสเข้ามาในประเทศกัมพูชาสมัยเมื่อประมาณ700กว่าปีที่ผ่านมาเป็นราชทูตของจักรพรรดิในสมัยราชวงศ์หยวนก็ต้องบอกว่าในยุคนั้นคงไม่ได้มีคนจีนอยู่ในประเทศกัมพูชาเหมือนอย่างในปัจจุบันนะคะการที่จะมีคนจีนสักคนหนึ่งเข้ามาเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาทีเดียวแล้วก็เข้ามาเป็นหนึ่งในคณะทูตคนจีนคนนี้มีนามว่าโจต้ากวนหรือว่าจิวต้ากวนนะคะบรรดานักประวัติศาสตร์แล้วก็คนที่ศึกษาประวัติศาสตร์เขมรประวัติศาสตร์ขอมหรือว่าประวัติศาสตร์ขแมหรือจะเรียกว่าประวัติศาสตร์ของกัมพูชาแน่นอนว่าต้องรู้จักชื่อของบุคคลนี้เพราะว่าเป็นเจ้าของบันทึกเป็นเจ้าของบันทึกที่ทำให้คนในยุคปัจจุบันสามารถที่จะจินตนาการนะคะว่าชีวิตของชาวกัมพูชาเมื่อประมาณ700กว่าปีที่ผ่านมานั้นเขากินอยู่กันอย่างไรระบบระเบียบของบ้านเมืองต่างๆเป็นแบบไหนวันนี้ค่ะวันนี้จะเป็นตอนแรกนะคะของหนังสือที่ชื่อว่าบันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีของจลละของคุณเฉลิมยงบุญเกิดถ้าใครเป็นแฟนห้องสมุดหลังไมค์เป็นแฟนรายการของรัศมีมณีนินเนี่ยอาจจะเคยฟังเรื่องนี้มาแล้วแต่เนื่องจากว่าที่ผ่านมานะคะอันเนื่องมาจากเทคโนโลยีแล้วก็สถานที่ต่างกรรมต่างวาระก็ทำให้เรื่องนี้เนี่ยหายหกตกหล่นไปในโอกาสที่คนจัดเนี่ยเพิ่งจะมีโอกาสได้เดินทางไปเยือนประเทศกัมพูชาด้วยตาของตัวเองนะคะไปตื่นตะลึงกับนครวัดหลงไหลในบายนแล้วก็ไปหลงรักบรรทายสีแหมไปดื่มด่ำกับปราสาทหินต่างๆก็เลยคิดถึงหนังสือเล่มนี้ค่ะขออนุญาตนะคะหยิบหนังสือเล่มนี้ซึ่งเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์มาเล่าให้คุณได้ฟังเพื่อการทำความรู้จักเพื่อนบ้านของเราผ่านบันทึกของอดีตราชทูตจีนคนนี้นะคะซึ่งบันทึกไว้ในปีพุทธศักราช1839ห่างจากเรื่องราวการเกิดเมืองสุโขทัยประมาณ10ปีเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของเชียงใหม่และสุโขทัยนะคะน่าสนใจมากโจต้ากวนหรือว่าจิวต้ากวนนะคะ
เป็นคนจีนที่เดินทางถ้าพูดแบบไทยๆก็คือไปเขมรเมื่อ700กว่าปีและจิวต้ากวนหรือโจต้ากวานเนี่ยเป็นคนช่างสังเกตเป็นคนช่างบันทึกแกบันทึกเอาไว้อย่างละเอียดละออว่าคนที่นั่นในยุคนั้นเขาใช้ชีวิตอย่างไรบ้านเมืองเป็นแบบไหนนะคะบันทึกเอาไว้หมดเลยแล้วก็คุณเฉลิมยงบุญเกิดค่ะท่านนี้เป็นอดีตรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ที่แปลจากต้นฉบับภาษาจีนต้องบอกว่าเป็นหนังสือที่มีคุณค่ามากนะคะเพราะว่าบันทึกของโจต้ากวานเนี่ยนอกจากจะทำให้เราได้เห็นภาพชีวิตของผู้คนในกัมพูชาในยุคนั้นนับตั้งแต่เกิดจนตายได้เรียนรู้ได้เห็นพิธีกรรมในชีวิตประจำวันของเขายังได้เห็นภาพของชาวเสียมหรือสยามที่อยู่ในเมืองพระนครช่วงนั้นได้อย่างชัดเจนนะคะคือได้เห็นคนไทยในยุคนั้นด้วยน่าสนุกค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะจัดพิมพ์โดยศิลปะวัฒนธรรมซึ่งอยู่ในเครือของสำนักพิมพ์มติชนเป็นศิลปะวัฒนธรรมฉบับพิเศษค่ะในคำนำเสนอนะคะของอาจารย์ศรีศักดิ์วัลลิโพดมซึ่งท่านเป็นอาจารย์สอนมานุษยวิทยาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรส่วนหนึ่งของคำนำเสนอนะคะอาจารย์ศรีศักดิ์ก็บอกว่าเท่าที่ผ่านมาการให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีในหมู่คนไทยมีความคับแคบทั้งในด้านมุมมองและเนื้อหาเพราะว่าไปติดอยู่ในกรอบวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะจนเกินไปจึงทำให้หลายๆอย่างกลายเป็นเรื่องของยุคสมัยทางด้านศิลปะที่เอามาตัดสินความเก่าแก่และความรุ่งเรืองหรือตกต่ำของสังคมมนุษย์ยิ่งกว่านั้นยังจำกัดอยู่กับเรื่องของชนชั้นปกครองและศาสนาโดยย่อก็คือเกี่ยวกับวังและวัดเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าไม่ค่อยเห็นภาพพจน์ในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ภาพรวมที่เป็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและวัฒนธรรมอันนี้ก็ใช่นะคะเพราะว่าเวลาที่เราศึกษาส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปในเชิงประวัติศาสตร์ศิลปะซะมากกว่าแต่ว่าบันทึกของโจต้ากวานหรือว่าจิวต้ากวนเนี่ยทำให้เราได้เห็นชีวิตของผู้คนธรรมดาเพราะว่าโจต้ากวานนะคะอยู่ในเมืองพระนครร่วมขวบปีสามารถรวบรวมข้อมูลทั้งเห็นด้วยตาตัวเองแล้วก็จากคำบอกเล่าได้อย่างถี่ถ้วนนอกจากกล่าวถึงโครงสร้างความเป็นเมืองเป็นนครของพระนครยโสธรปุระหรือนครธมในด้านกายภาพเช่นกำแพงเมืองคูเมืองปราสาทราชวังถนนหนทางอ่างเก็บน้ำแล้วยังรายงานให้แลเห็นว่าเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มาอยู่ร่วมกันอีกทั้งคนในเมืองพระนครก็แบ่งออกเป็นชนชั้นหลายระดับแต่ละกลุ่มแต่ละเหล่าต่างก็มีวิถีชีวิตแตกต่างกันออกไปโจต้ากวานได้แลเห็นภาพที่เคลื่อนไหวที่แสดงออกให้เห็นจากประเพณีพิธีกรรมของแต่ละเดือนทั้งภายในราชสำนักแล้วก็ของคนธรรมดาทั่วไปนะคะอันนี้เก็บความนะคะมาจากคำนำเสนอของอาจารย์ศรีศักดิ์วัลลิโพดมในขณะที่คำนำของผู้แปลนะคะของคุณเฉลิมยงบุญเกิดก็บอกว่าเมื่อปีพุทธศักราช1838พระเจ้าฉวงจงแห่งราชวงศ์หยวนหรืองวนได้ส่งราชทูตไปประเทศกัมพูชาเพื่อเกลี้ยกล่อมให้ยอมสวามิภักดิ์ต่อราชวงศ์หยวนมีบุคคลหนึ่งชื่อว่าโจต้ากวานร่วมเดินทางไปกับราชทูตด้วยเมื่อเดินทางกลับถึงประเทศจีนแล้วโจต้ากวานได้เขียนหนังสือขึ้นเล่มหนึ่งให้ชื่อว่าบันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีของจนหลักโจต้ากวานมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าโจเฉาถิงเป็นชาวเมืองอวินโจมณฑลจีเกียง
จต้ากวานเดินทางไปถึงนครธมเมื่อราวเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช1839และได้พักอยู่ที่นั่น1ปีจึงได้เดินทางกลับบันทึกของโจต้ากวานนั้นน่าอ่านใช้ภาษาง่ายๆและถ้อยคำก็สละสลวยดีพอใช้ใครที่เคยไปนครธมรู้เรื่องราวเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศกัมพูชามาบ้างเมื่อได้อ่านบันทึกของโจต้ากวานก็ต้องยอมรับว่าข้อความในบันทึกดังกล่าวถูกต้องตรงกับความเป็นจริงเสียส่วนใหญ่บันทึกของโจต้ากวานเป็นบันทึกที่น่าสนใจและมีข้อความพาดพิงถึงชาวเสียนซึ่งเข้าใจว่าเป็นชาวสุโขทัยอยู่หลายตอนเช่นกล่าวว่าชาวเสียนเป็นผู้นำพันตัวไหมกับตัวหม่อนต้นหม่อนนะคะเข้ามาในประเทศกัมพูชาผู้หญิงชาวเสียนเย็บชุนเป็นหมายถึงเย็บชุนเสื้อผ้าชาวพื้นเมืองทำผ้าขาดต้องไปจ้างชาวเสียนให้ช่วยปะชุนให้เมื่อกล่าวถึงหมู่บ้านก็ว่าเมื่อเร็วๆนี้ได้ทำการรบพุ่งกับชาวเสียนหมู่บ้านจึงกลายเป็นที่โล่งไปเสียสิ้นข้าพเจ้าจึงเกิดความคิดที่จะแปลบันทึกของโจต้ากวานจากต้นฉบับภาษาจีนเป็นภาษาไทยนี่คือส่วนหนึ่งของคำนำของผู้แปลนะคะคุณเฉลิมยงบุญเกิดซึ่งแปลหนังสือเล่มนี้เนี่ยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2510คนจัดยังไม่เกิดเลยนะคะเมื่อเดือนพฤษภาคม2510ค่ะถามว่าถ้าคุณผู้ฟังต้องการจะอ่านหนังสือเล่มนี้ด้วยตัวเองยังคงสามารถซื้อหาได้หรือไม่ดิฉันเองก็ไม่รับรองนะไม่แน่ใจว่าทางมติชนเนี่ยเขามีการนำกลับมาพิมพ์ซ้ำหรือเปล่าแต่ว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยอยู่ในการตีพิมพ์ของสำนักพิมพ์มติชนคุณผู้ฟังที่สนใจก็ลองสอบถามไปทางสำนักพิมพ์มติชนได้นะคะชื่อเรื่องว่าบันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีของเจินหลักเป็นศิลปะวัฒนธรรมฉบับพิเศษนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยดิฉันก็จะพยายามทยอยเล่าเป็นเรื่องๆไปนะย่อยให้ฟังบ้างย่อให้ฟังบ้างหรือว่าอาจจะมีการเพิ่มเติมเนื้อหาเพื่อความเข้าใจบ้างแต่ว่าเริ่มเรื่องเนี่ยจะมีในส่วนของนำเรื่องทั่วไปที่โจต้ากวานแนะนำประเทศจนละซึ่งเป็นชื่อเรียกดินแดนของกัมพูชาในสมัยโบราณนะคะที่จีนเนี่ยจะเรียกว่าจนละหรือว่าจ้านละเอาล่ะถ้าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะกลับมาหาและเดินทางไปที่ประเทศจนละหรือจ้าละกับโจต้ากวานด้วยกันค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเอาละค่ะได้เวลาแล้วนะคะของการฟังบันทึกของโจต้ากวานจากหนังสือที่ชื่อว่าบันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีของเจินละซึ่งเป็นชื่ออาณาจักรโบราณนะคะในดินแดนที่เป็นประเทศกัมพูชาหรือว่ากัมพูชาในปัจจุบันจากการแปลของอดีตรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยท่านที่เป็นท่านที่มีความรู้ในเรื่องของภาษาจีนนะคะก็คือคุณเฉลิมยงบุญเกิดค่ะต้องบอกว่าเป็นหนังสือที่อ่านได้ไม่รู้เบื่อนะคะใครที่ไปกัมพูชามาเนี่ยแนะนำว่าให้หาเล่มนี้มาอ่านแล้วจะทำให้เราเห็นภาพอดีต เห็นชีวิตของผู้คนที่นั่นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเหมือนกับหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นคู่มือที่จะพาเราขึ้นไทม์แมชชีนขึ้นไทม์แมชชีนไปในอดีตนะคะในสมัยหลังเมืองพระนครก็คือประมาณหลังจากที่มีการสร้างปราสาทบายอนแล้วนะคะเรียกว่าสมัยหลังเมืองพระนครร่วมยุคร่วมสมัยเกือบ
เกือบสุโขทัยแต่ก่อนสุโขทัยเรานะคะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วดิฉันจะพาคุณผู้ฟังไปเลยนะคะเริ่มจากในส่วนที่ชื่อว่านำเรื่องทั่วไปแล้วก็หนังสือเล่มนี้เนี่ยจะมีการทำเชิงอัดอธิบายอยู่เป็นระยะนะคะเนื่องจากว่าเป็นเอกสารโบราณเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีคำศัพท์อะไรต่อมีอะไรเยอะแยะละค่ะที่ผู้แปลเนี่ยก็ได้กรุณาทำเชิงอัดอธิบายเอาไว้นะคะซึ่งเดี๋ยวก็จะมีการอธิบายไปเป็นระยะเช่นกันถ้าพร้อมแล้วเราจะไปอาณาจักรเจิญหลาด้วยกันเลยนะคะกับคุณเฉลิมยงบุญเกิดเชิญค่ะประเทศเจินละเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าจ้านละประเทศนั้นเรียกตนเองว่าการป่อจื้อรัชกาลปัจจุบันอาศัยพระสูตรนิกายทิเบตเรียกชื่อประเทศนั้นว่าก้านผู่จื้อซึ่งมีสำเนียงใกล้กับการป่อจื้อจากอวุนโจออกเรือบ่ายหน้าไปทางทิศใต้สู่ทิศตะวันตกผ่านเมืองท่าของฮกเกี้ยนกวางตุ้งและมณฑลพ้นทะเลแล้วก็ข้ามทะเลซีโจงมีเชิงอธิบายว่าเป็นทะเลใต้มณฑลกวางตุ้งเป็นทะเลบริเวณหมู่เกาะพาราเซลนะคะผ่านทะเลยวนถึงจ้านเฉิงจากจ้านเฉิงไปอีกตามกระแสลมประมาณครึ่งเดือนก็จะถึงเจินผู่ซึ่งเป็นพรมแดนของประเทศเจินหลักจากเจินผู่เดินทางต่อไปอีกบ่ายหน้าไปทางทิศใต้ตะวันตกข้ามทะเลคุนหลุนอันนี้มีคำอธิบายว่าคือทะเลบริเวณเกาะปูลูคอนดอแล้วเข้าปากน้ำปากน้ำนี้มีหลายสิบปากน้ำด้วยกันแต่ปากน้ำที่4เท่านั้นที่จะเข้าไปได้ปากน้ำอื่นๆเป็นสันดอนทรายที่ตื้นเขินเรือใหญ่ผ่านเข้าไปไม่ได้มองดูแต่ไกลเป็นต้นหวายสูงๆต้นไม้แก่ๆทรายสีเหลืองและต้นอ้อสีขาวไปทั่วในเวลากะทันหันจะสังเกตจำได้ไม่ง่ายนักฉะนั้นชาวเรือจึงถือเอาการเสาะหาปากน้ำนั้นเป็นของยากจากปากน้ำเดินทางไปทางทิศเหนือตามกระแสน้ำประมาณครึ่งเดือนก็จะถึงเมืองหนึ่งชื่อว่าชานหนันเข้าใจว่าน่าจะเป็นกำปงฉนังนะคะซึ่งเป็นจังหวัดภายใต้การปกครองจากชานนั้นเปลี่ยนลงเรือเล็กไปตามกระแสน้ำราว10กว่าวันก็ผ่านหมู่บ้านครึ่งทางหมู่บ้านพุทธแล้วข้ามทะเลสาบก็ถึงเมืองกำปงกำปงคือท่าจอดเรือนะคะเข้าใจว่าเป็นปากแม่น้ำเสียมเรียบส่วนทะเลสาบที่ว่าก็หมายถึงตนเลสาบหรือว่าทะเลสาบเขมรนั่นเองนะคะตามหนังสือจูฝานจื้อกล่าวว่าดินแดนนั้นกว้าง7,000 ลี้
ทางทิศเหนือของประเทศนี้ใช้เวลาเดินทาง15วันถึงจ้านเฉิงทางตะวันตกเฉียงใต้ใช้เวลาเดินทางครึ่งเดือนถึงเสียนหลอมีเชิงอัดอธิบายว่าน่าจะหมายถึงสุโขทัยทิศใต้ใช้เวลา10วันถึงพานหยูมีเชิงอัดอธิบายว่าเท่าที่ทราบกันมีพันอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้งพันอยู่ในที่นี้คงจะผิดอธิบายว่าอย่างนี้นะคะทิศตะวันออกเป็นมหาสมุทรแต่เดิมนั้นเป็นประเทศที่มีการค้าขายกันไปมารัชกาลปัจจุบันอันสวรรค์ทรงประกาศสิทธิ์ครอบครองสกลโลกมีทะเลทั้ง4และเมื่อท่านจอมพลซอได้จัดตั้งที่ว่าการบริหารขึ้นที่จ้านเฉิงนั้นได้เคยส่งนายทหารตำแหน่งคุมทหาร100คนถือเหรียญตรารูปเสือ1นายและนายทหารตำแหน่งคุมทหาร1,000คนถือเหรียญตราป้ายทองคำ1นายร่วมเดินทางไปยังประเทศนั้นในที่สุดก็ได้ถูกจับกุมตัวไม่กลับมาเมื่อเดือน6ปีอีเอ้ยแห่งศักราชหยวนเจิงวงเล็บว่าวันที่14กรกฎาคมถึง11สิงหาคมคริสต์ศักราช1295ราชบุตรแห่งสวรรค์อันศักดิ์สิทธิ์ได้ส่งจัดส่งราชทูตไปเกลี้ยกล่อมและส่งให้ข้าพเจ้าติดตามไปด้วยในเดือนยี่ของปีต่อมาคือปีปิงชวน5มีนาคมถึง3เมษายนคริสต์ศักราช1296ออกจากหมิงโจวัน20ข้ามออกเรือจากปากน้ำเมืองอวุนโจ24มีนาคมคริสต์ศักราช1296วัน15ข้ามเดือน3ก็มาถึงจ้านเฉิงระหว่างทางต้องทวนลมไม่ราบรื่นต่อฤดูใบไม้ร่วงเดือน7จึงได้ไปถึงและได้รับการอ่อนน้อมยอมสวามิภักดิ์จนถึงปีติงหยิวศักราชต้าเตอะเดือน6ลงเรือกลับเดือน8วัน12ค่ำถึงซื่อหมิงจอดเรือเทียบฝั่งรายละเอียดของขนบธรรมเนียมประเพณีและเรื่องราวของประเทศนั้นแม้ว่าจะไม่สามารถทราบได้ทั้งหมดแต่ก็พอเห็นเรื่องราวมาเป็นเล่าๆได้จากนั้นก็จะเป็นหมวดแรกนะคะเกี่ยวกับกำแพงเมืองชั้นนอกและชั้นในโจต้ากวานอธิบายว่ากำแพงล้อมรอบนครมีความยาวประมาณ20ลี้มีทวารอยู่5ทวารแต่ละทวารเป็นทวาร2ชั้นทวารทางทิศตะวันออกเท่านั้นที่มี2ทวารด้านอื่นมีทวารเดียวทั้งสิ้นภายนอกกำแพงเป็นคูเมืองใหญ่ภายนอกคูเมืองมีสะพานใหญ่ทอดเป็นทางเดินผ่านแต่ละด้านของสะพานมีเทวรูปศิลา54องค์ลักษณะเหมือนขุนพลศิลารูปร่างใหญ่โตมากและหน้าตาดุร้ายน่าเกลียดน่ากลัวทวารทั้ง5นั้นเหมือนกันหมดราวสะพานทำด้วยศิลาสลักเป็นรูปงูมีหัว9หัวเทวรูปทั้ง54องค์ใช้หัดฉุดงูไว้ทำทีประหนึ่งว่าจะไม่ยอมให้มันหนีไปได้ฉะนั้นอันนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านไหนที่เคยไปปราสาทบายอนก็น่าจะพอนึกออกนะคะเป็นการอธิบายถึงประตูทางเข้าของปราสาทบายอน
ปราสาทที่มีการทำตัวปรางเป็นรูปหน้าคนทั้ง4ทิศนั่นล่ะค่ะโดยเฉพาะตรงประตูทางเข้าราวสะพานที่ทำเป็นศิลาสลักเป็นรูปงูก็คือรูปพญานาคแล้วก็มีเทวรูปเนี่ยกำลังใช้มือฉุดงูเอาไว้นะคะโดยแบ่งข้างหนึ่งเป็นเทวดาอีกข้างหนึ่งเป็นอสูรคืองูในที่นี้เนี่ยที่บอกก็เป็นรูปงูมีหัว9หัวก็คือพญานาคนั่นเองนะคะแต่ว่าโจตักกวานเนี่ยมาจากจีนจีนไม่มีพญานาคมีแต่มังกรเขาไม่รู้จักพญานาคเขาก็เลยอธิบายว่าเป็นงูแล้วก็อธิบายบอกว่าเนื้อทวารของกำแพงเมืองมีเศียรพระพุทธศิลาขนาดใหญ่5เศียรพระพักนั้นผินไปตามทิศทั้ง4ตรงกลางเป็นที่สถิต1ใน5พระเศียรและพระเศียรนั้นประดับด้วยทองคำทวารทั้ง2ข้างสลักเป็นศิลารูปช้างของจริงเป็นรูปช้าง3เศียรนะคะกำแพงเมืองนั้นใช้ศิลาวางซ้อนๆกันขึ้นไปสูงประมาณ2จ้าง1จ้างเท่ากับ 3.33 เมตรนะคะโจต้ากวานอธิบายว่าศิลาแต่ละก้อนนั้นซ้อนกันสนิทมิดชิดและก็แน่นหนาไม่มีต้นหญ้าขึ้นรุงรังก็แสดงว่ามีการดูแลอย่างเรียบร้อยกำแพงนี้ไม่มีเสมาบนเชิงเทินในที่บางแห่งเขาปลูกต้นคอยเอื้อปามเป็นปามชนิดหนึ่งนะคะคล้ายต้นสาคูสูงประมาณ60ฟุตในลำต้นเนี่ยมีแป้งสีเหลืองแดงใช้รับประทานได้คอเออปามนะคะมีห้องว่างอยู่ทั่วไปภายในกำแพงเมืองนั้นเป็นเสมือนที่ลาดเนินเล็กๆกว้างประมาณ10กว่าจ้างเนื้อเนินมีทวารใหญ่ปิดในเวลากลางคืนเปิดในเวลากลางวันมีนายทวารประจำด้วยสุนัขเท่านั้นที่ไม่ยอมให้ผ่านเข้าทวารกำแพงเมืองทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเรียบร้อยดีมากแต่ละด้านของสี่ด้านมีปรางศิลา9องค์อาชญากรที่เคยถูกตัดนิ้วเท้าก็ไม่ยอมให้ผ่านเข้าทวารด้วยท่ามกลางนครนี้มีปราสาททองคำ1หลังเข้าใจว่าน่าจะหมายถึงปราสาทบายนนี่แหละค่ะมีปราสาทหินร้อยกว่าหลังมีห้องกุฏิหินร้อยกว่าห้องทางทิศตะวันออกมีสะพานทองคำ1สะพานราชสีทองคำ2ตัวเรียงกันอยู่เบื้องซ้ายและเบื้องขวาของสะพานพระพุทธรูปทองคำ8องค์เรียงรายอยู่ชั้นล่างของห้องกุฏิหินทางทิศเหนือสุดของปราสาททองคำไปประมาณ1ลี้เศษมีปราสาททองสำริด1หลังเข้าใจว่าน่าจะหมายถึงปราสาทบาปวนนะคะซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของปราสาททองคำหรือว่าปราสาทบายนค่อนไปทางทิศตะวันตกห่างจากปราสาททองคำประมาณ400เมตรนะคะคือบาปวนกับบายนนี่อยู่ใกล้ๆกันโจต้ากวานบอกว่าเมื่อเทียบกับปราสาททองคำยังสูงกว่ามองดูแล้วมืดครึ้มตอนล่างของปราสาททองสำริดมีห้องกุฏิหิน10กว่าห้องต่อไปทางทิศเหนือประมาณ1ลี้เศษเป็นพระราชนิเวศในพระตำหนักที่บรรทมมีปราสาททองคำอีก1หลังอันนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นปราสาทพิมานอากาศนะคะ
ซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกันกับบายนแล้วก็บาป่วนฉะนั้นการที่พ่อค้าชาวเรือกล่าวขวัญชมเชยว่าเจินละมั่งคั่งและสูงส่งนั้นข้าพเจ้าคิดว่าคงจะเป็นเพราะเรื่องดังกล่าวแล้วนั่นเองนั่นก็คือมีปราสาททองคำมีพระพุทธรูปทองคำและจะบอกว่าไม่ร่ำรวยได้อย่างไรนะคะโจตักวานยังได้กล่าวถึงปราสาทหินที่อยู่นอกทวารด้านใต้ไปประมาณครึ่งลี้เศษบอกว่าเล่ากันว่าหลู่ปันเป็นผู้สร้างสำเร็จในราตรีเดียวสุสานของหลู่ปันอยู่นอกทวารด้านใต้ไปประมาณ1ลี้เศษมีบริเวณโดยรอบประมาณ10ลี้มีห้องกุฏิหินหลายร้อยห้องหลู่ปันเป็นช่างผู้ชำนาญของนครหลู่ในยุคชุนชิวนะคะเรื่องเดิมคงจะเล่ากันว่าพระวิษณุกรรมเป็นผู้สร้างโจต้ากวานไม่รู้จักพระวิษณุกรรมก็เลยเอาหลู่ปันเนี่ยเข้าเทียบอันนี้น่าจะหมายถึงปราสาทพนมบากแข่งนะคะซึ่งอยู่ระหว่างนครธมกับนครวัดส่วนสุสานของหลู่ปันก็น่าจะหมายถึงนครวัดนั่นเองนะคะเพราะว่านครวัดนั้นสร้างเป็นที่เก็บพระศพของพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองสระน้ำที่ตะวันออกอยู่ห่างจากด้านตะวันออกของนครสิบลี้บริเวณล้อมรอบประมาณ100ลี้ตรงกลางมีปราสาทหินและห้องกุฏิหินในปราสาทหินมีพระพุทธรูปสำริดปางไสยญาติหนึ่งองค์ซึ่งพระนาภีหรือว่าสะดือมีน้ำไหลรินออกมาเป็นเนืองนิดมีเชิงอัดอธิบายว่าหนังสือจีนชื่อสวอฝูเล่มที่31บอกว่าจันละมีปราสาทหินในปราสาทหินมีพระพุทธรูปทองสำริดปางไสยญาติหนึ่งองค์ที่พระนาภีเนี่ยจะมีน้ำไหลรินออกมาเป็นเนืองนิดคล้ายกับสุราจีนทำให้คนเมาได้ง่ายของจริงนั้นอาจจะเป็นพระนารายณ์บรรทมศิลป์อันนี้คือเชิงอธิบายนะคะสระน้ำทิศเหนืออยู่ห่างจากด้านเหนือของนคร5ลี้ตรงกลางสระมีปราสาททองคำหนึ่งหลังอันนี้เข้าใจว่าเป็นปราสาทนาคพันธุ์ซึ่งก็เป็นปราสาทอีกหลังหนึ่งในเมืองพระนครห้องกุฏิหินหลายสิบห้องพวกราชสีทองคำพระพุทธรูปทองคำช้างทองสำริดวัวทองสำริดและม้าทองสำริดก็มีอยู่ที่นั่นทั้งสิ้นอันนี้คือกำแพงเมืองนะคะเราเพิ่งจะเข้ามาได้นิดหน่อยให้เห็นภาพรวมถ้าเกิดว่าใครเคยไปนครวัดบายนมาแล้วเนี่ยคงจะพอนึกภาพออกทีเดียวค่ะถึงความสัมพันธ์ของปราสาทแต่ละหลังนะคะที่อยู่ใกล้ๆกันทีนี้มาถึงหมวดที่เกี่ยวกับพระราชวังและบ้านเรือนโจต้ากวานบันทึกเอาไว้ว่าพระราชวังสถานที่ราชการและบ้านเรือนนั้นทั้งหมดตั้งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกซึ่งก็ถือเป็นทิศมงคลนะคะของชาวตะวันออกพระราชวังอยู่ทางทิศเหนือของปราสาททองคำกับสะพานทองคำใกล้ทวารมีบริเวณโดยรอบ5หรือ6ลี้กระเบื้องมุงหลังคาพระที่นั่งที่ประทับทำด้วยตะกั่วนอกนั้นใช้กระเบื้องดินเผาสีเหลืองทั้งสิ้นเสาสะพานนั้นใหญ่มากสลักเป็นรูปพระพุทธแล้วระบายสี
หน้าจั่วบ้านเรือนก็ดูน่าชมระเบียงนั้นยาวเหยียดทางเดินบนปราสาทสูงตระหง่านเหลื่อมล้ำกันไม่เคยมีแบบมีอย่างณที่ซึ่งพระเจ้าแผ่นดินเสด็จออกว่าราชการนั้นมีซี่ลูกกรงพระบัญชรทองคำและเบื้องซ้ายและเบื้องขวาของพระบัญชรเป็นเสาสี่เหลี่ยมตอนบนของเสามีกระจกเงาประมาณ 4-50 บานเรียงกันอยู่ข้างพระบัญชรส่วนตอนล่างเป็นรูปช้างโจต้ากวานบอกว่าเขาได้ยินมาว่าภายในพระราชวังนั้นมีสิ่งแปลกประหลาดอยู่มากแต่ก็ไม่สามารถจะเห็นได้เพราะว่าการระวังรักษาและการห้ามนั้นค่อนข้างจะเข้มงวดกวดขันมากจากนั้นก็เล่าเกี่ยวกับปราสาททองคำนะคะซึ่งน่าจะหมายถึงปราสาทพิมานอากาศโดยบอกว่าภายในพระราชวังนั้นพระเจ้าแผ่นดินเข้าที่พระบรรทมในยามราตรีบนยอดปราสาทพวกชาวพื้นเมืองพากันกล่าวว่าในปราสาทนั้นมีพูดงูก้าวศีรษะซึ่งเป็นพระภูมิเจ้าที่ทั่วทั้งประเทศแล้วก็บอกว่าพูดตนนี้เป็นร่างของสตรีที่จะปรากฏกายทุกคืนโดยที่พระเจ้าแผ่นดินจะเข้าที่พระบรรทมและทรงร่วมสมภาษณ์ด้วยก่อนแม้แต่บรรดามเหสีทั้งหลายของพระเจ้าแผ่นดินก็ไม่กล้าเข้าไปในปราสาทนี้พระเจ้าแผ่นดินจะเสด็จออกจากปราสาทนั้นเมื่อเพลายามที่สองแล้วจึงจะเข้าที่พระบรรทมร่วมกับพระมเหสีและสนมได้และถ้าหากราตรีใดพูดตนนี้ไม่ปรากฏกายก็หมายความว่าเวลาสวรรคตของพระเจ้าแผ่นดินของชาวป่าเถื่อนพระองค์นั้นใกล้เข้ามาแล้วถ้าพระเจ้าแผ่นดินมิได้เสด็จไปเพียงราตรีเดียวก็จะต้องทรงได้รับอันตรายฟังดูเหมือนนิทานนะคะแต่นี่คือบันทึกของโจต้ากวานเอาละค่ะครั้งต่อไปนะคะใครที่เคยไปนครวัดเห็นการแต่งกายของนางอัปสราที่มีเครื่องประดับสตรีในรูปแบบหลากหลายมีการนุ่งผ้าที่แตกต่างกันไปแต่ว่าอับสรแต่ละนางนั้นไม่มีใครใส่เสื้อผ้าเลยคือไม่ใส่เสื้อแต่ว่านุ่งผ้าอยากรู้ไหมคะว่าชาวเมืองในยุคนั้นเนี่ยเขาแต่งตัวกันยังไงแฟชั่นสมัยนั้นเป็นอย่างไรโจต้ากวานบันทึกเอาไว้ค่ะติดตามได้นะคะกับตอนต่อไปตอนที่2กับเรื่องราวของบันทึกขนบธรรมเนียมประเพณีของเจินหลักงานแปลของคุณเฉลิมยงบุญเกิดมติชนจัดพิมพ์นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง